กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะในช่วงนี้เรามีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยสำหรับใครที่อยากจะบูชาเจ้าแม่กวนอิมนะคะเป็นครั้งแรกของทางบริษัท CJB ค่ะที่ได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยนะคะรอยที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้ต้องบอกว่าด้านในเนี่ยทำด้วยโลหะส่วนด้านนอกค่ะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% มีลักษณะพิเศษนะคะนั่นคือเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาได้นั่งลอยอยู่ในอากาศแล้วก็หมุนตลอดเวลาด้วยนะคะก็เป็นเหมือนการประทานพรให้กับทั้งคนในบ้านรวมไปถึงตัวคุณเอกนะคะใครที่อยากที่จะให้เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวมีโชคมีลาภนะคะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จทุกๆด้านขออะไรก็สมหวังแล้วก็เป็นการนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็อย่าลืมค่ะนำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนามาบูชาไว้ในบ้านเพื่อเอาไว้เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวด้วยนะใครที่สนใจมีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่9ชุดเท่านั้นปกติแล้วเนี่ยราคา9,999 บาทนะคะแต่พิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลนะระบุชื่อแล้วก็นามสกุลรวมไปถึงวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยส่งมาที่422-1606นั่นเองมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่27เมษายน2515เวลาเกิด 10:13 น.วันพฤหัสบดีอาชีพค่ะบอกว่าค้าพืชไร่ตามฤดูนะอาชีพไหนถึงจะเหมาะแล้วก็บอกว่าติดขัดทุกเรื่องจริงๆแล้วถ้าทำเกี่ยวข้องกับผลทางการเกษตรเนี่ยพืชไร่เนี่ยก็ดาวเสาร์นะฮะและเกิดพฤหัสเสาร์ก็เป็นกาลีฉะนั้นในแง่ของอาชีพเนี้ยระยะยาวก็ต้องเรียนว่าไม่ค่อยเด่นและที่สำคัญปีนี้เกณฑ์งานคงก็เสียด้วยถวายของมีคมนะจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวอันนี้ขอให้ทำต่อเนื่องเดี๋ยวจะลองดูว่ามีกลุ่มไหนที่เด่นกว่าหรือไม่ความจริงดาวจันทร์สวยนะดาวจันทร์หมายถึงอะไรฮะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเรื่องของประมงนะธุรกิจซักรีดหรือแม้กระทั่งขายพวกของทะเลแต่ไม่ใช่อาหารนะฮะคือหมายถึงลักษณะเป็นวัตถุดิบอะพวกกุ้งหอยปูปลาอย่างเงี้ยอาหารทะเลจะเป็นหรือตายได้ทั้งนั้นอันนี้ฝากไว้เป็นแนวทางแต่ปีนี้เกณฑ์งานเสียยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ส่วนทะเบียนรถก็5515 15ในกำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรดีแล้วก็55เนี่ยก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงครับและอีกคันหนึ่งก็5999ค่ะ5999ก็เป็นเลขมงคลอยู่แล้วฮะเลข5ศีลบริสุทธิ์พระหัตถ์เลข9หมายถึงพระเกศสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีนะคะ2มิถุนายน2520ค่ะเวลาเกิด 7:30 น.วันพฤหัสบดีอาชีพที่ทำแล้วรวยตอนนี้ขายประกันอยู่แล้วก็ปีใหม่จะได้ออกรถยนต์หรือเปล่าอังคารเป็นสียินดีล่วงหน้านะดีไม่ดีผมกลัวว่ามันจะมี2สเต็ปนะฮะอาจจะเร็วขึ้นหรือไม่ก็เลทไปนิดหน่อยนะครับแต่เอาเป็นว่าสมหวังในช่วงอายุย่าง39ในเรื่องของยนต์ยานพาหนะนะครับอาชีพขายประกันก็มีเงื่อนไขควรจะทำกับบริษัทที่เป็นของต่างประเทศไม่ใช่ของไทยไม่ดีนะแต่ในดวงของคุณนั้นถ้าทำธุรกิจพวกขายตรงหรือธุรกิจประกันจะต้องอยู่กับองค์กรต่างชาติจึงจะสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26พฤษภาคม2513ค่ะเวลาเกิด 8:30 นวันอังคารถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของอาชีพทำธุรกิจขายไฟฟ้ามือสองการเงินความรักเป็นอย่างไรความจริงในเรื่องของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเน้นงานซ่อมด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าหน้าร้านเนี่ยนอกจากขายมือสองแล้วยังมีลักษณะงานซ่อมด้วยหรือเปล่าถ้ามีงานซ่อมด้วยจะยิ่งสมรูปและในแง่ของสถานที่โลเคชั่นของร้านอย่าอยู่ติดถนนนะครับอาจจะอยู่ในตลาดทำเลดีๆหรือว่าอยู่ในห้างในมอลล์ตรอกซอกซอยที่มีคนพลุกพล่านอะไรพวกนี้จะสมรูปมากกว่าในเรื่องของความรักความรักปีนี้ไทยดีฮะถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจได้เบอร์โทรศัพท์59ค่ะอย่างที่เรียนฮะพระเกศกับพระฤหัสบดีถือว่าเป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยอยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาคุณบุษยมาศนะคะเกิดวันที่12พฤษภาคม2541ค่ะเวลาเกิดบ่าย2:51นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบ่าย2:51สุพรรณบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันช่วงนี้ถ้าอยู่ในช่วงวัยเรียนก็บอกว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับถ้าดูจากช่วงวัยก็จะเน้นเลยนะบางทีจะวู่วามลุ่มหลงอะไรง่ายๆให้ระวังเรื่องการพนันขันต่อให้ระวังในเรื่องราวของความรักที่ไม่ค่อยจะดีอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอันนี้คือในส่วนของอิทธิพลของดาวนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนระยะยาวควรจะเรียนอะไรถ้าไหวนะพฤหัสสวยจริงๆทำงานในแวดวงสถาบันการเงินครับพฤหัสยังหมายถึงแพทย์เภสัชกรถ้าเรียนนิติศาสตร์ก็เน้นผู้พิพากษาในเรื่องของนิติกรหรือแม้กระทั่งการเป็นครูอาจารย์ในระดับสูงในระดับอุดมศึกษาอันนี้เด่นมากๆชื่อบุษยมาศบอยไม้สละอุนะคะสวรสียอยักษ์มอม้าสละอาสอสลาบุษยมาศชื่อเนี่ยก็จะมีความกังวลถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องราวของความรักบ่อยๆหรือมีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินสภาพคล่องในระยะยาวก็ควรจะปรับแก้นะครับเลขบ้านทับ4ค่ะก็เชี่ยวชาญทางโลกพุทธดี SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์93เป็นยังไงบ้างเลข9เนี่ยหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหมายถึงความสำเร็จหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เลข3เนี่ยดาวอังคารหมายถึงความขยันความเชื่อมั่นนะครับฉะนั้นก็จะออกคำพยากรณ์ว่าถ้ายิ่งขยันยิ่งสำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนานะคะ20มิถุนายน2509เวลาเกิด 5-6 โมงเย็นวันจันทร์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็คู่เป็นคนยังไงความจริงเหมือนคุ้นๆว่าได้ตอบไปแล้วเมื่อวานแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าไม่ได้ฟังตอบใหม่ตอบเหมือนเดิมด้วยคู่จริงๆของคุณนานั้นนะครับมีคุณสมบัติ4ข้อดังต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขหรือนะครับอยู่ห่างไกลกันมีตำหนิมีเชื้อสายต่างประเทศแล้วก็สูงวัยกว่าคุณนาพอสมควร 6-7 ปีอัพเป็นเงื่อนไขหรือข้อใดข้อหนึ่งนะครับแต่ปีนี้เนี่ยถ้ามีการคบหาอยู่ก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันหน่อยหรือมีความไม่ลงรอยกันบ่อยครั้งถ้ายังโสดไม่ต้องรีบนะครับช่วงอายุย่าง50นี้ให้ไปทำบุญในเรื่องของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่17พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิดประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงนะคะเป็นพุธกลางวันครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครนายกนครนายกแล้วก็ถามถึงภาพรวมครึ่งปีหลังเลยสักครู่ครับนครนายกยังไม่เจอนะครับโอเค1ชั่วโมงลองดูว่าจะคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ก็ต้องบอกว่าเป็นราศีที่โดดเด่นนะครับได้รับอิทธิพลปัจจัยบวกมากๆในเรื่องของการโยกย้ายของดาวพระฤหัสบดีซึ่งจะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับประกอบกับเจ้าเรือนราศีสิงห์เป็นดาวพฤหัสเป็นดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงครึ่งปีหน้าเลยควรขวายเยอะๆแต่สิ่งที่จะเตือนให้ระวังช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของการหมุนเงินเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนนทไทยสมภูเวศค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ13ธันวาคม2524ค่ะจ้ะกี่โมงคะก่อนเที่ยงคืนนะคะก่อนเที่ยงคืนวันอะไรเอ่ยวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ค่ะ13ธันวาคม24วันอาทิตย์นะครับก็คือใกล้ๆจะเที่ยงคืนประมาณสัก 5:00 นได้มั้ยฮะได้ประมาณนั้นนะคะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับตอนนี้ตัวคุณเองมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับอาการปวดตามกล้ามเนื้อไขข้อกระดูกบ้างไหมครับเป็นอยู่ค่ะนะแล้วก็ในแง่ของลำไส้การขับถ่ายพวกนี้ให้ระมัดระวังเวลาจะบริโภคอะไรนะครับลำไส้ติดเชื้อการขับถ่ายไม่เป็นปกติ
นะอันนี้คือเตือนในเรื่องของสุขภาพอ่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับจะถามเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะว่าคือทำการนวดแผนไทยอยู่ว่ามันจะเหมาะสมกับเราไหมเป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะก็คือเหนื่อยนะเหนื่อยกายแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพที่ผมทายเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็แน่นอนผมเห็นเยอะก็คือเพื่อนจะช่วยเพื่อนใช่ไหมแบ่งกันก็หลังจากดูแลลูกค้าแล้วบางทีอาจจะต้องใช้บริการให้เพื่อนที่เราทำวิชาชีพเดียวกันเนี่ยช่วยเหลือคืออาชีพนี้พอใช้ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยกายและผมก็เป็นห่วงสุขภาพโดยเฉพาะช่วงหลังด้วยนะนะครับใช่ค่ะเพราะหาหมอบ่อยมากเลยผมเป็นห่วงจุดหลักๆเลยคือบริเวณหลังแต่อาชีพนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของเงินในเรื่องของรายได้เหนื่อยกายเหนื่อยกายหน่อยนะครับมีมองตัวอื่นไว้บ้างไหมล่ะมีไหมมีมองตัวอื่นไหมบ้างไหมฮะอยากจะทำอะไรก็เคยขายของนะพวกขายพวกเครื่องสำอางและพวกนี้แต่มันเป็นอาชีพเสริมไม่ใช่อาชีพตักคือเป็นพวกแผนไทยไหมคะจ้ะเครื่องสำอางไม่เวิร์กถูกไหมจริงๆแล้วที่คุณไปทำอ่ะผมว่ามันก็ไม่เด่นหรอกนะก็ไม่เด่นแต่มันแค่เสริมได้นะหนูเห็นแต่แบบพอเป็นจริงอ่ะก็เสริมได้แค่ปีจรฉะนั้นถ้าต้องลงทุนเยอะๆตัดของมาเป็นสต็อกผมไม่เชียร์นะเพราะสุกาลีนะครับและอีกอย่างคุณทำอาชีพนี้คุณเดินทางคุณจรไม่ได้ด้วยแต่ช่วงนี้ที่เครื่องสำอางพอจะมีน้ำจิ้มบ้างค่าขนมเพราะสุกมันเป็นเดทปีจรดาวอาชีพมันยังพอไหวนะไม่เป็นไรทำเสริมไม่ว่ากันแต่อย่าตัดของเป็นสต็อกไม่เอานะครับฉะนั้นไอ้นวดแผนไทยเนี่ยก็ทำแล้วก็ดูแลสุขภาพมันทำบุญนะครับในเรื่องของพวกของกินตักบาตรถวายเพนพระนะก็จะช่วยบรรเทาเบาบางในเรื่องของสุขภาพช่วงหลังคุณได้ใช่บนหลังเยอะเลยแล้วเรื่องของครอบครัวอะไรพวกนี้ค่ะมันจะไปรอดไหมรู้สึกว่าแบบปัจจุบันของหนูเนี่ยหนูมีครอบครัวแล้วไม่ค่อยเข้ากับสามีเลยแบบหนูว่าหมูเขาก็ว่าไก่มันจะคนละทางกันอะไรประมาณนี้ค่ะฉะนั้นเขาหนูว่าหมูเขาว่าไก่ปีนี้ก็อย่าไปว่ากันคือปีนี้ปัตตานีเป็นกาลีนะครับฉะนั้นไม่แปลกที่คุณบอกว่าคุณมีปัญหากระทบกระทั่งมีปากเสียงปีนี้พยายามหลีกเลี่ยงการประทะและถ้าเป็นไปได้นะครับอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างคือถึงจะอยู่บ้านเดียวกันแต่บางคนเขาแยกห้องนอนแก้เคล็ดนะแยกอยู่นั่นหนูอยากรู้จะไปรอดไหมหรือว่าจะต้องเลิกรากันไปในวันพรุ่งนี้ค่ะมันแบบผ่านปีนี้ไปให้ได้ผ่านถึงสิ้นเลยวันเกิดของคุณเนี่ยปลายปีนี้ไปให้ได้สำคัญมากในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ฝากทำบุญเสริมอีกเรื่องนึงแล้วกันนะให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดในช่วงเวลานี้เลยครับจ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอยากถามว่าเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติมรดกของพ่อพวกนี้ค่ะแล้วเราจะมีผลไหมตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับการที่ว่าเขาจะให้เราแล้วเขาเปลี่ยนอีกให้อีกคนนึงแล้วมันจะมีปัญหาระยะยาวไหมเรื่องนี้จะจบได้ไหมแต่ความจริงในดวงของคุณในวงกลมมันตกเรื่องขอโทษนะเป็นพวกหลักทรัพย์ที่ดินหรือเปล่าครับขอโทษใช่ค่ะพ่อบอกว่าให้บ้านให้หนูแต่พออีกทีนึงพ่อก็ให้พี่สาวแทนนะครับตอนนี้หนูถือไพ่คือด้อยกว่าเขาทุกอย่างเลยอะค่ะหนูสงสัยว่าเกิดจากอะไรแม้แต่ว่าถึงยังไงก็ได้รับในระดับหนึ่งแล้วผมสุดท้ายผมมองว่าในดวงเนี่ยคุณก็พอใจเดี๋ยวอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับลองพูดคุยลองเจรจาดูโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่พูดถึงเป็นคุณพ่อด้วยใช่ไหมฮะที่เป็นคนจัดสรรปีนี้ผู้ใหญ่เป็นมนตรีลองหาโอกาสไปพูดคุยนะในดวงมีเกณฑ์จะได้มาในเรื่องของอสังหายืนยันว่าพอใจฮะยืนยันว่าพอใจจ้ะแล้วอีกนึงกับการเลี้ยงกุมารทองพวกนี้ไม่รู้ไม่ได้ศึกษามาทางด้านนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของทางพระพุทธศาสนานะแล้วก็ในเรื่องของการทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรพวกนี้เนาะใช่แล้วก็เรื่องหลังเนี่ยเน้นตักบาตรถวายเป็นพระทำตลอดชีวิตเรื่องมรดกเรื่องการจัดสรรพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ยืนยันว่าพอใจค่ะแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหมว่านะปีเจอท่าตรงนี้แล้วมันจะแบบมีความเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งไม่มีใครหนีสภาวะกรรมตัวเองพ้นแต่การแนะนำให้ไปทำเนี่ยเหมือนกับเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาพยายามแก้ไขอย่างดวงที่บอกว่าเนี่ยที่ทายตอนแรกทายสุขภาพและในดวงที่บอกว่าจะมีปัญหาเรื่องของความรักเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นสิ่งที่แนะนำให้ทำไปทำซะสิ่งสำคัญคำว่าการกระทำนั้นจะช่วยทำให้ทุกอย่างคลี่คลายอย่างที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องรักคุณก็ต้องพยายามมีระยะห่างและถ้าผ่านวันเกิดไปได้ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นครับ
แล้วอีกคำถามนึงหนูมีลูกคนนึงคือคนเพื่อหัดแล้วแบบเขาจะดื้ออะไรมากเลยช่วงนี้เหมือนจะมีปัญหาทุกอย่างเลยในบ้านอะค่ะก็ไม่มีอะไรฮะก็จะเป็นช่วงวัยส่วนหนึ่งฮะแล้วจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าคำว่าสายสัมพันธ์ภายในครอบครัวหมายถึงว่าตัวพ่อแม่ก็มีผลนะฉะนั้นก็พยายามอย่าให้เขาเห็นหรืออย่าให้เขารับรู้เวลาเรามีปัญหาขัดแย้งกันนั้นแต่ไม่เป็นไรเข้าตัวรอดได้คุณไม่ต้องห่วงค่ะจ้ะโชคลาภมีบ้างไหมเอ่ยไม่มีฮะทำงานนะทำงานเป็นหลักโอเคนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะฟังแล้วเมื่อยหลังเหมือนกันเลยเนี่ยเอามาต่อ SMS นะคุณสุนิสา9เมษายน2539นะคะเวลาเกิด6นาฬิกา32นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรปราการ6โมง32ลัคนาราศีอะไรสมุทรปราการลัคนาราศีเมษนะครับเมษก็ช่วงนี้ฝากนิดนึงนะครับมฤตยูเนี่ยจรเข้ามาทับดวงชะตาหรือว่าทับลัคนาอยู่ช่วงสั้นๆนะแต่แน่นอนนะเจ้าเรือนเราอังคารมฤตยูก็ฝากระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนซะให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลแต่ว่าโดยองค์รวมชีวิตถ้าเทียบกับช่วง2ปีที่ผ่านมาจะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีรยานี่น่าจะส่งกันบ้านเหมือนเดิมทำทุกวันเลยนะเนี่ยใช่1พฤศจิกายน2515นะคะเวลาเกิดทุ่มครึ่งพุธกลางคืนส่งชื่อมาให้อาจารย์ดูเพิ่มแล้วนะคะ3ชื่อด้วยกันอันนี้ตามกติกาดีมากเลยนะครับอ่ะว่ามาชื่อแรกกนิชนาถกอไก่นอนเนนสละอิสอสลานอนหนูสละอาน่าจะเป็นตอปตักนะหลายหยักอ่ะพอได้นามสกุลพิมพ์มีลายค่ะพอได้แต่เดี๋ยวขอดูชื่ออื่นกัญชลิดาสักครู่นะครับกัญชลิดากอไก่บรรยากาศยอหญิงชอช้างลอลิงสระอิดอเด็กสลาชื่อนี้ไม่เอาชื่อนี้ไม่เอานะครับชื่อสุดท้ายนะกวินตรากวินตราอันนี้เข้าท่าที่สุดนะใช้วรรคสีนามไม่ได้ติดกาลีนะครับเลขกษัตริย์ก็เป็นคู่มิตรเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วอ้อเดี๋ยวนะจ๊ะขอโทษเอาใหม่นะกวินตาเมื่อรวมนามสกุลแล้วมันกล่อนลงไปหน่อยฉะนั้น3ชื่อนี้ผมให้น้ำหนักกับชื่อแรกกนิดนาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวรศิลป์นะคะ6มิถุนายน2496เวลาเกิดบ่าย 3:17 นาทีวันเสาร์สุขภาพโชคลาภจ้ะเสียงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับแต่ปีนี้ถ้าบ้านมีอะไรชำรุดโดยเฉพาะช่วงบนนะหลังคาฝ้าเพดานให้รีบทำถ้าคุณใช้รถรามีรอยมีแผลให้ไปเคลมให้ไปเก็บซะแล้วก็ตัวคุณเองไปทำฟันขูดหินปูนฝากระวังอุบัติเหตุด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิชาตินะคะ9ตุลาคม2500ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งพุธกลางคืนจะไปจองทะเบียนรถขอเลขมงคล4หลักพุธกลางคืนนะครับจริงๆแล้วเรียนทุกท่านเลยนะครับถ้าจะถามในเรื่องของเลขมงคลเนี่ยยินดีนะไม่ว่าจะเป็นเลขรถหรือแม้กระทั่งการเลือกทะเบียนบ้านใหม่ที่จะซื้อหรือแม้กระทั่งการเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือจะเปลี่ยนใหม่ให้บอกอาชีพมาด้วยจะได้จัดให้มันลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าโดยภาพรวม4หลักก็ใช้กลุ่มดาวสุประเคราะห์เป็นเกณฑ์นะครับในภาพกว้างก็คือดาวจันทร์นะ2ดาวพุธเลข4พฤหัสเลข5นะครับดาวศุกร์เลข6พระเกศเลข9 2 4 5 6 9อันนี้เป็นกลุ่มเลขที่เป็นมงคลคุณจะจัดเรียงยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหลักคู่หน้าหรือคู่หลังขออย่างเดียวอย่าให้4 4หรือ6 6อยู่ติดกันในหลักที่เป็นคู่หน้าหรือคู่หลังเช่น4 4 5 9ไม่ได้แต่ถ้าเป็น2 449อย่างนี้ไม่เสียครับ SMS ต่อมาค่ะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้านะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมได้ในส่วนของ SMS นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ